ครับสำหรับกรณีที่เรื่องที่สุพรรณครับเราจะดำเนินการยังไงต่อเรื่องที่มีการบุกรุกที่สปบ่อเกลือพื้นที่อำเภอเบิกบ่อเกลือนะครับเนื่องจากผู้ต้องหาได้กระทำความผิดมีการใช้ระบบโซเชียลนะครับแล้วก็โฆษณาแล้วก็มีผู้ร่วมกระทำความผิดนะครับในส่วนที่มีดาราเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้เนื่องจากมีภาพและมีการไลฟ์นะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือนะครับ เรียกดารานะครับมาสอบสวนปากคำนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้หรือไม่แล้วก็อยากจะให้ทางดาราช่วยประชาสัมพันธ์หากมีส่วนไม่เกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยแจ้งว่า เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับซึ่งทางกลุ่มที่ทำการไลฟ์สดนะครับหรือโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ขอฝากว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะมีเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องคดีช่อโกงคดีต่างๆที่เห็นอยู่นะครับก็จะมีผลกระทบต่างๆนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทางพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งดำเนินการขยายผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการกระทำความผิดครั้งนี้เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดที่อยู่นะครับไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อวานนะครับยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับซึ่งการกระทำในส่วนของตำรวจภูธรน่านนะครับได้มีการดำเนินการตามกฎระเบียบข้อกฎหมายนะครับเราจะดำเนินการขยายผลไม่ว่าจะเป็นสถานที่อื่นที่อยู่ในอำเภอบ่อเกลือด้วยครับได้ดำเนินการติดป้ายติดให้รับทราบนะครับแต่ว่ามีการฝ่าฝืนคือทำลายป้ายแล้วก็มีการปิดป้ายนะเมื่อวานนี้ผมได้ประกาศอีกรอบและมีการเอาผ้าห่มมาคลุมป้ายไว้นะครับเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดงครับผมครับเนื่องจากว่าทางเจ้าที่ตำรวจที่ทำการจับกุมในครั้งแรกแล้วมี